เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการที่เราเจอคู่แข่งสไตล์เอาวายนะครับผมเมื่อเราเจอคู่แข่งเอาวายแล้วต้องเล่นแบบไหนนะครับถ้าเราเล่นควิกเคาน์เตอร์นะครับผมมาดูกันที่แมตช์นี้นะครับอันนี้ก็เป็นการไต่ดิวิชั่นของชิแนลเองนะครับผมแมตช์นี้เจอกับคู่แข่งที่เรียกได้ว่าเป็นเอาวายแบงทั้งแถบเลยนะครับผมก็เป็นวัตทูเคิลนั่นเองนะครับแข่งของเขามาในส่วนของ4-4-2นะครับแผนนี้ก็จะโจมตีจากปีกนะครับผมแล้วก็ตัดให้หน้าเป้าส่งตัวมงหรือว่าแทงทะลุก็ได้นะครับแล้วแต่การเข้าทำของแต่ละคนนะครับการจัดตัวผู้เล่นก็ให้มันตรงตามตำแหน่งนะครับชิแนลเนี่ยมาในแผน4-3-1-2นะครับเป็นแผนที่เรียกได้ว่าไต่ดีหนึ่งแทบทุกรอบนะครับสำหรับชิแนลนะนะครับอันนี้ก็ใส่ตัวนักเตะที่มันฟิตๆลงไปแล้วกันนะครับผมตัวไหนที่เป็นตัวโกงนะครับใน ID ของเราก็พยายามใส่ลงไปนะครับอย่างชิแนลเนี่ยจะมีซอนนะครับผมก็เป็นตัวที่คอยตัดปั่นบิดเคอร์เรอร์นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะช่วยในส่วนของการปั่นนะครับหวังผลได้นั่นเองนะครับแล้วก็เมสซี่เนี่ยจะตัดปั่นเหมือนกันนะครับตอนนั้นจะตัดปั่นฝั่งซ้ายนะครับส่วนซอนเนี่ยตัดปั่นฝั่งขวานะครับเอาละครับเรามาในชุดสีน้ำตาลเลือดหมูนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของบาร์เซโลน่าครับผมจากทางซ้ายไปขวานะครับผมมาที่จังหวะนี้ครับเดบรอยเก็บบอลได้ไม่ผ่านนะครับโรดิเกสให้มาจังหวะนี้ซอนเก็บได้ครับซอนเก็บได้และเมสซี่ตัดในเลยครับลูกนี้ปั่นขวาครับเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหถือว่ามาเร็วครับแมตช์นี้นะครับเอาไว้ก็จะบุกริมเส้นนะครับเราพยายามปิดริมเส้นเขาไว้นะครับผมถ้าเราปิดได้ก็จะเป็นบอลของเราตลอดเลยนะครับมาที่จังหวะนี้ครับโรชิกี้แทงตามช่องมาครับแล้วเดบรอยตบเข้าในมาครับลูกนี้มาลูกนี้เกือบได้ปั่นนะครับเมสซี่ตัดในครับไม่ได้โรชิกี้ได้อยู่ครับแล้วซานมินจ่ายให้เมสซี่ตามช่องครับลูกนี้เรียบร้อยครับ2ไปแล้วโอ้โหมาไวเหมือนกันครับสำหรับแมตช์นี้จังหวะนี้มีโชคนิดๆด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นบอลเข้าทางนะครับแล้วเมสซี่อยู่ตรงนั้นเฉยเลยครับมาที่จังหวะนี้ครับนะระวังในส่วนของคู่แข่งที่เล่นแบบเขียยิงด้วยเนี่ยผมถ้าเรากันได้มันก็จะช่วยลบไอเดียของเขาด้วยเนี่ยผมว่าเขาจะมาเล่นเขียยิงใส่เราอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับถ้าเรากันได้เขาก็คือจะหมดไอเดียในการเล่นไป1อย่างแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้เดวี่ครับลองสับยังเข้าทางอยู่ครับแล้วแซะมาจังหวะนี้ตัดปั่นครับแนวเนี่ยเป็นสายปั่นที่แท้ทูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปั่นซ้ายปั่นขวานักเตะตัวไหนที่เก็บบอลในกรอบเขตโทษได้ที่เนี่ยจะปั่นตลอดนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้ซอนแล้วครับได้ตัดปั่นเหมือนกันครับแต่ยังไม่เข้าครับมาเก็บบอลได้ครับคู่แข่งขึ้นบอลทางริมเส้นไม่ได้เขาก็จะทำอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวจังหวะนี้ซอนได้ปั่นเลยครับแต่ว่าชนขานครับลูกนี้แรงไปครับมาครับก็ขึ้นบอลมาริมเส้นครับแล้วแทงให้กองหน้าครับอาราโคเก็บไปครับลูกนี้ก็เร็วเหมือนกันครับสำหรับอาราโคสปีดที่96นะครับผมก็มาเลยครับกองหน้าตัวไหนก็ได้ครับจังหวะนี้อาราโคบอกครับมาที่จังหวะนี้ครับเดวี่แทงต่อมาที่ซอนมินซอนพิกจังหวะนี้จะยิงไกลเลยครับไม่ได้ครับมาใหม่ครับแล้วเมสซี่ตัดครับซ้ายโค้งครับเรียบร้อยครับง่ายๆเลยครับนี่เลยครับถ้าเราปิดสไตล์คู่แข่งได้นี่ผมเราจะเก็บบอลได้เยอะแล้วก็เข้าทำได้เยอะนั่นเองครับนี่ครับเขาไปไม่เป็นเลยครับตอนนี้สังเกตนะครับว่าเขาค่อนข้างที่จะขึ้นเกมไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราปิดทั้งตรงกลางนะครับแล้วก็ปิดปีของเขานะครับผมการเล่นเนี่ยก็พยายามมองดูนักเตะนะครับแล้วก็ศึกษาคู่แข่งว่าคู่แข่งมาในสไตล์ไหนนะครับผมแล้วมาจังหวะนี้ได้ยิงก็เบาไปเลยครับโอกาสเข้าทางของเขาแค่1ครั้งนะครับเข้ากรอบก็จริงแต่ไม่ได้มีแบบลูกอันตรายนะครับผมมาต่อกันในครึ่งหลังครับว่าจะเป็นยังไงครับในแมตช์นี้เอ็มบัปเป้นะครับให้ออกมาโรดิเกสครับให้มาจังหวะนี้เอฟพีเก็บได้ไหมไม่ได้กระแทกมาครับมากันที่ซอนมินซอนมินตามช่องไปครับทุกคนตามช่องเข้ากลางครับเข้ากลางวันนี้ช้าไปงานยังได้อยู่ครับเมสซี่คืนออกมาเดบรอยคืนก่อนครับหมุนมาให้ครับโมดิแกปถ้าไม่มีที่ไปเนี่ยเราก็พยายามหมุนนะครับปล่อยสปีดแล้วก็หมุนบอลก่อนนะครับก็คือหมุนอ่ะนะครับผมไม่ใช่เดหมุนนะแล้วจังหวะนี้ซอนได้ยิงครับแต่ว่าไม่เข้าครับมาใหม่ครับเมสซี่ให้ออกมาโรชิกี้ตัดเข้าในมาโรชิกี้ได้ไหมไม่ผ่านดีมาโก้ครับยังเป็น 4-0 อยู่ครับยังไม่ถึง5ครับแล้วให้มาเมสซี่จังหวะนี้ยิงออกมาโมดิตแทงต่อตามช่องครับโทนี่โค้ชลงมาเก็บด้วยครับแล้วเมสซี่ได้ครับลูกนี้ตัดซ้ายเรียบร้อยครับจากความผิดพลาดของคู่แข่งครับมาครับไม่รู้ว่าเขาเล่นสไตล์ไหนเหมือนกันครับสำหรับคนนี้แต่ว่า
เราค่อนข้างเก็บบอลได้ค่อนข้างเยอะเลยครับนี่พยังภูมิแดนครับจะขึ้นปีกก็ปิดปีกครับจะขึ้นกลางก็ปิดกลางครับจังหวะนี้เดบรอยเก็บได้ครับเดบรอยเก็บได้ให้เมสซี่มาจังหวะนี้เมสซี่พลิกซ้ายแต่ว่ายังติดอยู่แล้วซอนพลิกขวาลูกนี้ปั่นโอ้ชนเสาอีกแล้วครับแล้วเมสซี่ยิงลูกนี้ยังไม่เข้าครับเดี๋ยวเป็นบอลสวนของเขาบ้างครับมากันที่อูกายุไม่ใช่อะไรลาฟาซิวาครับแล้วให้มาเอ็มเป้ลูกนี้เข้าในมาไม่มีมุมเลยครับยิงไปก็ติดชมัยเคลื่อนเหมือนเดิมครับแล้วจังหวะนี้ส่องไกลเคลียร์ครับเหมือนกันครับแต่ว่าก็ยังรับสบายอยู่ครับอังเกเล่ตามช่องครับจ่ายให้เร็วครับทุกคนอยากให้เขาได้บีบบอลเรานะผมพยายามให้มันมีพื้นที่นะครับผมในส่วนของตัวนักเตะของเราครับมาที่เดบรอยจ่ายชิงเร็วมาโมดิสกระชากลูกนี้นิดเดียวครับตามช่องให้ไวนะทุกคนเวลาสวนนะครับผมแล้วจังหวะนี้ตามสูตรครับโมดิสได้ไหมไม่ได้ฟาวด้วยครับลูกนี้เนี่ยเป็นบอลออกมาของคู่แข่งเลยครับครับดูครับเขาจะขึ้นบอลตรงไหนก็ติดหมดครับเพราะว่าเราปิดหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะหน้านะครับหรือว่าจะปีกนะครับนี่แหละครับข้อเสียของการที่เขาไม่ปรับเปลี่ยนแท็กติกนะครับผมก็คือเขาเล่นแผนเดิมสไตล์เดิมนะครับผมถ้าดูครึ่งแรกเราสู้ไม่ได้นะครับผมเราพยายามปรับเปลี่ยนนะทุกคนไม่ว่าจะเจอแผนแบบไหนนะครับถ้าแผนของเรามันสู้แบบไม่ได้แบบนี้เนี่ยเราควรที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแต่ว่านี้คนนี้เขาไม่ปรับนะผมก็คือใช้แผนนี้ทั้งแมตช์เลยนะครับผมก็จะเป็นฝั่งเรานะครับที่เก็บบอลได้ทุกอย่างเลยในแมตช์นี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับเก็บได้หมดเลยนะครับผมประมาณนี้ครับเจอสไตล์ไหนก็ปิดทางสไตล์นั้นนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับทุกคนในส่วนของการแกร่นะครับผมถ้าเราเจอเอาไว้นั่นเองนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม